็นศูนย์ที่เราได้ทำความร่วมมือกับ Auckland University of Technology นะที่ประเทศนิวซีแลนด์ซึ่งจะเป็นศูนย์ที่เราจะพัฒนาทักษะทางด้านของภาษาอังกฤษให้กับบุคลากรแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่สนใจเนื่องจากทางสถานทูตนิวซีแลนด์เนี่ยได้ให้ท่านอธิการนะใน9ราชมงคลเนี่ยได้ไปดูงานเยี่ยมชมมหาลัยในนิวซีแลนด์10กว่าแห่งดิฉันเองก็ได้เป็นตัวแทนที่ท่านอธิการมอบหมายเนี่ยนะคะได้ไปฟังหลายๆที่ AUT เนี่ยเขาเป็นมหาลัยที่อยู่ในแกร่งในระดับที่สูงฟังเขาแล้วเรารู้สึกว่ามันเหมาะกับเราเขามีหลากหลายคณะสามารถที่จะพัฒนาได้หลายๆมิติไม่ว่าจะเป็น innovation creative ต่างๆซึ่งนิวซีแลนด์เนี่ยเขาค่อนข้างเก่งนำไปสู่การทำความร่วมมือทำหลักสูตรร่วมกันค่ะเราเริ่มต้นที่หลักสูตรทางด้านของภาษาอังกฤษ3คอร์สในหลักสูตรนี้เรากำหนดว่าคอร์สหนึ่งประมาณ60ชั่วโมงระยะเวลา6เดือนเรามีระบบจองห้องเรียนออนไลน์หลักสูตรนี้เราเปิดกว้างเราจะมีการสอบให้ทุกเดือนทดสอบว่าคุณผ่านระดับที่ระดับไหนเราก็เน้นกับบุคลากรของเราด้วยกับนักศึกษาของเราด้วยกับคนนอกประชาชนทั่วไปที่สนใจอยากจะเข้ามาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษหรือถ้าสนใจหลักสูตรภาษาอังกฤษสั่งตัดเราก็จะมีให้สิ่งที่เขาจะได้ก็คือการที่เขาได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นการฟังพูดเขียนในระดับที่สูงขึ้นศูนย์ของเรานั้นเนี่ยเรามองว่าเราจะเป็นฮับของอาเซียนด้วยคนที่เรียนก็อาจจะอยากที่จะไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ได้อยากจะไปเรียนที่เราส่วนหนึ่งหรืออยากจะไปต่อที่นิวซีแลนด์ส่วนหนึ่งหรืออาจจะเรียนในระดับปริญญาตรีปริญญาโทอันนี้ได้หมดเพราะว่าตรงนี้เราถือว่าประโยชน์ที่ผู้เรียนได้เนี่ยมันได้หลายมิติเลยอะค่ะนิวซีแลนด์ก็ให้ความร่วมมือก็ยินดีที่จะรับเด็กที่ผ่านจากคณะของเราหรือว่าผ่านภาษาอังกฤษที่เรียนเนี่ยเข้าสู่ระบบของเขารวมทั้งในระดับปริญญาเอกด้วยซึ่งค่าใช้จ่ายถูกมากปีนึงแต่ประมาณสัก 100,000 น่ะก็เป็นประโยชน์กับผู้เรียนได้รวมทั้งการเปิดโอกาสที่จะไปฝึกงานที่ประเทศนิวซีแลนด์ก็มีหมดนะคะหลายรูปแบบทีเดียวเชิญชวนนะคะบุคลากรประชาชนทั่วไปที่สนใจที่อยากจะมาพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเราจะเปิดศูนย์ไทยนิวซีแลนด์เซ็นเตอร์ที่ RMUTT นะ Innovation and Knowledge Center ที่ศูนย์การค้า DD Mall ชั้น7ซึ่งเราก็จะเริ่มเปิดประมาณเดือนสิงหากันยาซึ่งผู้สอนเนี่ยจะเป็นสัญชาตินิวซีแลนด์ทั้งหมดมั่นใจได้นะคะว่าคุณภาพที่คนเข้าเรียนนั้นเนี่ยเทียบเท่ากับทางด้านของนิวซีแลนด์